ก็คือว่ากล้องเนี่ยมีทั้งหมด15ตัวนะครับจากการกู้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยวันนี้เราได้มา13ตัวแบบ 100% เต็มนะครับก็เหลืออีก2กล้องเท่านั้นนะครับซึ่ง2กล้องเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งทำอยู่นะครับก็น่าจะสมบูรณ์ได้พรุ่งนี้นะครับนะก็พรุ่งนี้น่าจะบ่ายๆหน่อยนะครับนะเพราะนั้นในภาพทั้งหมด13กล้องเนี่ยก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับจากคำให้การทั้งหมดเนี่ยนะครับของทุกคนเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริงทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็จะมีการดำเนินการนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรวมถึงการให้การเท็จต่างๆนะครับก็จะตามมาด้วยคดีอาญาต้องตามมานะส่วนใครเป็นความผิดแค่ไหนยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะประชุมคืนนี้แล้วก็ไล่เรียงไปนะส่วนจะออกหมายจับใครเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไล่เรียงต่อทีนี้ส่วนรายละเอียดว่าใครยิงใครยังไงแต่ต้องเรียนว่าปืนมีมากแน่นอนนะครับนะวันนี้เราเห็นแล้วว่าปืนมีมากนะครับปืนมีทั้งตำรวจและมีทั้งคนนอกนะครับนะเดี๋ยวอันนี้เป็นรายละเอียดที่ปรากฏตามภาพนะครับแต่ว่ามากกว่านี้ผมต้องกราบเรียนขออนุญาตไว้ทำงานนะครับนะฮะในเรื่องการระงับเหตุนะก็ต่างคนต่างไปนะต่างคนต่างหนีนะครับนะก็ไม่มีพูดง่ายว่าก็ไม่มีการทำหน้าที่นะครับนะก็ไม่มีถ้าจับก็ต้องจับได้ตั้งแต่ที่เกิดเหตุแล้วนะครับก็ไม่มีใครจับนะครับนะการแบ่งพฤติกรรมยังไงบ้างครับอย่างการช่วยเหลือการทั้งคนเจ็บการช่วยเหลือกำลังรบมือปืนแล้วการหลบหนีมันแบ่งยังไงได้บ้างไหมครับมีทั้งหนีไปเลยทั้งไม่ทำหน้าที่นะครับนะทั้งละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรายละเอียดเรามีครบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากแถลงข่าวเสร็จแล้วก็จะสรุปรายละเอียดนะครับนะผมใช้ว่างี้ว่าการสอบปากคำของบุคคลถ้าสอบในฐานะพยานแล้วให้การไม่ตรงกับข้อเท็จจริงก็เป็นการให้การเท็จนะครับและจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มขึ้นไหมคะแจ้งแน่นอนนะครับคือในเรื่องการดำเนินคดีเพิ่มเติมนั้นมีแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวจะไปรวมสรุปคืนนี้ว่าจะต้องสอบใครเพิ่มจะต้องดำเนินคดีใครเพิ่มเติมบ้างนะครับนะเดี๋ยวพอเราเพิ่งดูได้เมื่อกี้นี่ชุดสืบสวนเพิ่งดูได้เสร็จเมื่อตอนค่ำๆนี่เองผมก็มารับฟังรายงานต่อนะครับในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันเห็นภาพอะไรบ้างในงานจรก็เห็นบุคคลที่อยู่ในภาพเห็นใครว่าทำมาที่อะไรเห็นใครว่าก่อนเกิดเหตุทำยังไงหลังเกิดเหตุทำยังไงนะครับนะก่อนเกิดเหตุใครอยู่แล้วสารยังไงหลังขณะเกิดเหตุใครทำยังไงขณะยิงใครทำยังไงนะขณะใครมีปืนบ้างใครหลังเกิดเหตุใครโกหกนะว่าช่วยคนเจ็บแต่จริงแล้วไม่ได้ช่วยนะครับอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็สรุปได้ว่าทั้งหมดให้การไม่ตรงข้อเท็จจริงนะครับเอางี้ดีกว่านะครับแล้วมือยิงนะคะมือยิงเป็นคนที่มือยิงใช่คนนี้นะครับมือยิงคนนี้แน่นอนนะครับแล้วหลังเกิดเหตุแล้วเนี่ยตำรวจตัวรายใดเข้าไปคุมไม่มีครับอันนี้จะอยู่ในอีก2กล้องนะครับจะอยู่ในอีก2กล้องนะครับก็เดี๋ยวต้องรออีก2กล้องมานะครับ3กล้องที่ได้มามันยังไม่ได้ครบครอบเหตุการณ์ในวันนั้นมันก็ใช่ครับก็เหมือนที่ผมเรียกว่าเป็น 80% นะครับแต่ต้องรออีก2กล้องที่จะออกมานะครับนะว่าในโต๊ะอาหารมีการดําเนินการยังไงบ้างนะครับใช่ครับเป็นจุดนั้นนะครับอันนี้แบบยอมรับเป็นจุดสำคัญแต่ว่าไม่แต่ว่าเรื่องคดีวันนี้ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับเรื่องคดีกำนันนกเรื่องคดีนายหน่องนะครับวันนี้ไม่กังวลเลยนะครับเพราะว่าเรามีพยานฐานที่ชัดเจนมัดอยู่แล้วนะครับนะจากคำให้การจากการสอบสวนพยานบุคคลจากนิติวิทยาศาสตร์นะครับนะแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เรากำลังขยายเพิ่มนะครับผมก็ต้องเรียนว่าวันนี้ผมก็พบทั้งผู้ว่าสตง.พบทั้งอธิบดีกรมบัญชีกลางนะครับทั้งเลขาปปช.เลขาปปง.นะครับวันนี้ก็คุยหมดแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันอังคาร10โมงก็จะประชุมทุกหน่วยที่นี่นะครับนะเพื่อแบ่งกันว่าใครตรวจอะไรบ้างนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ต้องทําต่อการบ้านชุดใหญ่นะครับการบ้านชุดใหญ่วันนี้ไม่ใช่เรื่องยิงแล้วแต่การบ้านชุดใหญ่คือการตรวจในเรื่องของเส้นทางการเงินทั้งหมดนะว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับนะแล้วก็การประมูลงานทั้งหมดที่เขามีเขาได้งานทั้งหมด1,500กว่าโครงการเนี่ยนะครับ
เป็นการประมูลที่ถูกต้องหรือไม่นะครับนะมีการเสียภาษีหรือไม่วันนี้ผมก็คุยกับท่านอธิบดีกรมสรรพากรนะครับวันนี้ทุกส่วนเนี่ยก็ตั้งทีมร่วมกันแล้ววันอังคาร10โมงประชุมที่นี่นะครับนะก็จะแบ่งมอบงานเลยว่าใครตรวจอะไรบ้างเช่นกรมสรรพากรตรวจอะไรกรมบัญชีกลางตรวจอะไรนะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจเรื่องไหนนะครับแล้วก็ในส่วนของปปง.ตรวจเส้นเงินนะครับนะเพราะนั้นวันนี้นะครับผมต้องเรียกว่าเรื่องยิงเรื่องสั่งให้ยิงเนี่ยนะเราไม่ได้กังวลใจแต่ว่าวันนี้ที่จะไล่ต่อก็คือการตรวจทั้งหมดนะเพื่ ดูว่ามีความผิดหรือไม่ถ้ามีความผิดก็ต้องนำไปสู่ความผิดมูลฐานความผิดฐานอาญาฟอกเงินดำเนินคดีความผิดฐานยึดทรัพย์ขอไม่ระบุจำนวนได้ไหมแต่ว่าตำรวจมีเกือบทุกคนนะครับนะนะเอาไปว่ามีทุกคนมีเกือบทุกคนนะครับแต่คนที่ปรากฏอยู่ในคลิปที่ไปที่โรงพยาบาลก็ไปส่งคนเจ็บไปคนไปส่งผู้เสียชีวิตนะคะตัวนี้มันจะมีหลักฐานตัวนี้มันจะมาสนับสนุนอะไรกับตัวเหตุการณ์ได้หรือไม่นะเอาวันนี้เราเห็นแล้วว่ามีใครนำไปส่งโรงพยาบาลบ้างเราเห็นชัดเจนแล้วนะครับนะว่ามีใครที่ทำมาที่นำส่งโรงพยาบาลนะครับนะจากเดิมบอกไว้หลายคนก็ไม่ตรงข้อเท็จจริงก็ไม่เป็นไรส่วนนี้เราทราบแล้วนะครับก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงนะครับขออนุญาตสอบถามในเรื่องของหัวประมูลนะนอกจากเจ้าหน้าที่หลักในจังหวัดแล้วยังอาจจะสอบไปถึงนักการเมืองในจังหวัดด้วยนะครับนักการเมืองท้องถิ่นและนักการเมืองระดับชาตินะครับคือวันนี้เดี๋ยวเมื่อประชุมคือตอนนี้ก็เริ่มสอบแล้วนะครับเพราะว่าในแต่ละหน่วยก็จะมีข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าวันอังคาร10โมงก็จะประชุมแบ่งมอบงานกันแต่ว่าทีมที่ลงมาจะมาจากส่วนกลางทั้งหมดนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นว่าใครเอื้อประโยชน์นะครับเจ้าที่รัฐคนไหนเอื้อประโยชน์บ้างอะไรบ้างเดี๋ยวจะเห็นทั้งหมดนะครับนะเราจะสอบไปข้างรู้ว่าการประมูลงานเนี่ย 1,500 กว่าโครงการเนี่ยที่เขาได้ไปเนี่ยถูกหรือไม่ถูกและมีเจ้าที่รัฐคนไหนเอื้อบ้างนะการทำ e-bidding เนี่ยมีเจ้าที่รัฐคนไหนที่ให้ข้อมูลแล้วที่ส่งข้อมูลบ้างนะเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับคือวันนี้ตำรวจออกราชการหรือไม่ออกเนี่ยหนึ่งก็อยู่ที่พยานหลักฐานนะครับนะก็ดำเนินคดีไปอย่างตรงไปตรงมาวันนี้ท่านผบ.ตร.ผมเองก็ให้แนวทางน้องๆพี่ๆ น้องแล้วว่าวันนี้การดำเนินคดีเนี่ยก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาทุกข้อกล่าวหานะครับตัวบนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับนะแต่ว่ายังไงก็ต้องมีการแจ้งมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะส่วนจะเมื่อแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว เรื่องการดำเนินการทางวินัยก็ต้องตามมานะครับวันนี้ก็ต้องเรียกว่าก็เป็นบทเรียนให้เห็นเป็นสิ่งที่ต้องให้เห็นนะครับว่าเมื่อตำรวจเนี่ยไปยืนอยู่ข้างผู้กระทำความผิดนะครับไปเป็นกิ่งก้านสาขาไปเป็นไม้ค้ำยันให้กับผู้ที่ทำตัวเป็นนักเลงนะครับเป็นทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับนะก็ต้องถูกลงโทษถูกดำเนินคดีอาญานะครับนะบางคนอาจจะต้องสูญเสียอนาคตนะผมต้องบอกงี้บางคนอาจจะต้องสูญเสียอนาคตนะครับ